สวัสดีครับผมแป๊บซินโดนทับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาทำการอัปเดตแพทเทิร์นบอร์ดนะครับชุดเอฟเฟกต์ล่าสุดของผมนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนี่นะครับอันนี้คือหน้าตาแพทเทิร์นบอร์ดล่าสุดของผมนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับก็มีหนึ่งก็คือที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือ Wireless AKG WMS 45นะครับผมแล้วก็มาอันนี้นะครับตัวใหม่ของผมนี่ก็คือ Mooer Red Tuck นะครับผมไฟสวยงามฮะนี่ต่อมาก็จะเป็น8 note นะครับ muscle booster นะครับว่าสำหรับบูทให้โซโล่ให้มันดังขึ้นนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะอันนี้จะโฟกัสไปที่เจ้าตัวนี้แล้วกันนะครับ Mooer Red Tuck นะครับเอฟเฟคตัวใหม่ล่าสุดที่ผมเพิ่งจะเปลี่ยนมาใช้นะครับผมหน้าตาของมันก็จะมี6ปุ่มนะครับแล้วก็มี drive นะครับเป็นเสียงแตกอ่อนๆ นะครับแล้วมี distortion นะครับมี modulationนะครับมีดีเลย์มีรีเวิร์บแล้วก็อันสุดท้ายเป็นเครื่องตั้งสายนะครับแล้วก็เป็นปุ่มแท็บเทมโปนะครับแล้วตรงนี้ก็ยังมีเพียวบูทนะครับเพื่อบูทเข้ามาอีกชั้นหนึ่งนะครับหน้าตาตัวนี้ก็คือจะเหมือนการเอาเอฟเฟกต์นะครับหลายๆอย่างมารวมกันนะครับก็เป็นเอฟเฟกต์ที่ใช้หลักๆเลยแล้วกันนะครับอันนี้เริ่มกันที่เครื่องตั้งสายนะครับอย่างเครื่องตั้งสายเนี่ยค่อนข้างเร็วมากนะครับเร็วไม่พอแถมนิ่งอีกนะครับแล้วตัวหนังสือค่อนข้างใหญ่คือดีดปุ๊บขึ้นปั๊บเลยแล้วก็จะไม่แกว่งอะไรเลยนะครับค่อนข้างประทับใจมากนะครับอ่ะต่อมาครับมาเริ่มกันฟังกันที่Pure Boost ก่อนอันนี้คือเสียงกีตาร์เปล่าๆโดยที่ไม่ผ่านเอฟเฟคนะครับคราวนี้ผมลองเปิดบูสต์ก่อนนะครับอันนี้คือบูสต์นี่คือให้มันแรงขึ้นนะครับอันนี้ปกผมปรับไว้กลางๆเลยบูทก็จะมีปรับความแหลมความทุ้มแล้วก็ปรับบูทนะครับนะครับอันนี้ลองบูทขึ้นมาลองปิดบูทจะเห็นว่าบูทเนี่ยมันเบากว่าเพราะว่าผมปรับบูทไว้แค่ครึ่งเดียวผมลองเร่งขึ้นบูสต์ขึ้นมานิดนึงกลับมาปิดบูสต์คราวนี้ลองเปิดบูสต์สุดนะครับลองปิดบูสต์นะครับแล้วคราวนี้ลองปรับ EQ ของตัวบูสต์ดูบ้างนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรลองเพิ่มแหลมขึ้นมาลองเพิ่มเบสครับภาค EQ ค่อนข้างโอเคนะครับปรับแล้วก็เห็นความแตกต่างชัดเจนครับคราวนี้ลองปิดบูสต์ครับมาดูที่ไดรฟ์บ้างไดรฟ์เนี่ยก็จะมี1ก็คือวอลลุ่มนะครับแล้วก็เกนนะครับปรับความแตกแล้วก็โทนก็คือทุ้มแหลมนะครับสำหรับการถ่ายคลิปในวันนี้นะครับผมก็ต่อเอฟเฟกต์ต่อตรงเข้าซาวการ์ดเลยนะครับโดยที่เอฟเฟกต์ตัวนี้นี่มีจำลองแคปซิมูเลเตอร์นะครับก็คือต่อช่องโฟนนะครับเข้าซาวการ์ดได้เลยนะครับช่องโฟนก็คือรูหูฟังนะครับต่อเข้าไปมันก็จะจำลองคาบิเนตเรียบร้อยนะครับผมเสียงก็จะไม่บี้นะครับโอเคมาที่ไดรฟ์นะครับลองฟังซาวกันนี่ผมปรับไดรฟ์ไว้ที่ประมาณ9โมงเช้านะครับคราวนี้ลองเลื่อนมานะครับเป็นสัก11โมงครับคราวนี้ลองปรับมาเป็นสักบ่าย2ดูครับคราวนี้ลองปรับสุดดูบ้างครับอ
ไดรฟ์ก็เป็นไดรฟ์ที่ค่อนข้างโอเคเลยครับคราวนี้ลองปรับโทนดูบ้างอันนี้ที่ผมอัดคลิปผมจะปรับโทนเยอะหน่อยเพราะว่ามันจะได้ฟังดูแบบไม่อู้มากนะครับลองคราวนี้ลองดูเช็คปุ่มโทนดูอันนี้ลองปรับมาครึ่งนึงนะฮะลองลดลงอีกก็จะอู้ๆหน่อยนะครับวันนี้ที่ผมปรับก็คือสัก4โมงเย็นต่อมาปุ่มดิสโทชันครับมาแตกแรงดูบ้างนะครับอันนี้ก็จะมีพวกทุ้มกลางแหลมแยก EQ ไว้เลยนะครับแล้วก็มีเกนแล้วก็มีวอลลุ่มนะครับเลเวลนะครับอันนี้มีปุ่มมิดบูทด้วยนะครับลองปิดมิดบูทดูก่อนนะครับ EQ นี้ผมปรับตามที่ผมชอบนะครับก็คือประมาณแหลมบ่าย2นะครับกลางบ่าย2เบสเที่ยงตรงนะครับเกนนี้บ่าย3โมงนะครับแล้วก็เลเวลบ่าย3โมงนะครับคราวนี้ลองมาเช็คเกนดูก่อนนะครับเกนก่อนผมลองลดเกนเหลือครึ่งนึงดูครับอันนี้ลองลดเกนลงมาอีกนะครับเป็น9โมงเช้าคราวนี้ต้องกลับมาที่เดิมนะครับประมาณบ่าย3โมงที่ผมชอบนะครับภาค EQ ก็ค่อนข้างทำได้ดีนะครับอันนี้ผมลองปรับมาเป็นกลางบ้างครับปรับแฟตทุกอย่างอยู่ที่เที่ยงตรงนะครับเบสกลางแหลมนะครับผมรู้สึกว่ามันอู้ไปนิดนึงผมเพิ่มเสียงกลางกับเสียงแหลมกลับมาไว้ที่เดิมครับเรามาดูปุ่มนี้กันครับปุ่มนี้ปุ่ม mid boost นะครับอันนี้คือมันยังออฟอยู่นะครับอันนี้ลองเปิดขึ้นมาความรู้สึกผมเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่อาจจะต่างนิดนึงนะครับต่อมานะครับเป็นปุ่ม modulation ตัวนี้มี3อย่างนะครับก็คือเทมโบโลนะครับก็คือเสียงสั่นๆเฟเซอร์ก็จะเป็นเสียงออกวนๆ นะครับแล้วเสียงคอรัสนะครับเกาหวานหวานนะครับเป็นคอรัสแฟงเจอร์ได้ด้วยนะครับปุ่มข้างบนนะครับก็มีปุ่มเลเวลแล้วก็ปุ่มเลดนะครับแล้วก็ปุ่มดีฟนะครับอ่ะแล้วก็มีค่าปรับสัดส่วนโน้ตได้ด้วยอันนี้ผมขอตั้งไว้กลางๆนะครับก็คือตั้งสัดส่วนโน้ตไว้ที่ตัวดำนะครับ1จังหวะแล้วก็เลเวลเนี่ยนะครับลองปรับดูก็ได้สักครึ่งนึงปรับทุกอย่างไว้ที่ครึ่งนึงครับฟังเสียงกลางๆอันนี้เป็นเทมโบโลนะครับเสียงสั่นๆนะครับต่อมาเฟสเซอร์นะครับก็เป็นเสียงวนๆ นะครับสุดท้ายเป็นเสียงคอรัสนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มันเป็นเฟดอยากให้มันเป็นแฟงเจอร์นะครับหมุนปุ่มดีฟเยอะๆครับมันก็จะแกว่งๆแล้วจะกลายเป็นเสียงคล้ายๆแฟงเจอร์นะครับเราสามารถปรับความเร็วของโมดูเลชันได้โดยการกดปุ่มแท็บนะครับแท็บเทมโปได้นี่สมมติมันช้าไปหน่อยเราก็ลองกดดูอยากได้เร็วกว่านี้อีกนะครับก็ค่อนข้างสะดวกมากนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดแท็บก็หมุนปุ่มที่ปุ่มเลดก็ได้ครับดีเลย์นะครับดีเลย์ก็มี3อย่างนะครับก็คือมีอนาล็อกนะครับแล้วก็เอ็กโคแล้วก็ดิจิตอลนะครับ
ผมขอปรับสัดส่วนไปเป็นกลางๆนะครับก็คือ 1/4 นะครับแล้วก็ปรับลองปรับทุกอย่างไว้ตรงกลางนะครับลองฟังซาวกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเรามาเริ่มที่อันแรกครับอนาล็อกดีเลย์ครับต่อมาเป็นเอ็กโคครับต่อมาเป็นดิจิตอลดีเลย์ครับนะครับก็เสียงก็ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับอยู่ที่เพื่อนๆชอบเหมือนเดิมครับสามารถแท็บเทมโปได้นะครับช้าเร็วขึ้นมาหน่อยเร็วขึ้นมาอีกโอเคประมาณนี้นะครับต่อมาปุ่มรีเวิร์บนะครับก็อันนี้ผมเปิดทุกอย่างไปกลางๆหน่อยรีเวิร์บค่อนข้างทำได้ดีนะครับฟังแล้วมันจะดูลอยๆนะครับคือผมไม่ค่อยเล่นรีเวิร์บเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้ว่าต้องปรับยังไงบ้างนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือปุ่มชิมเมอร์นะครับปุ่มชิมเมอร์นะครับถ้าเราเปิดเยอะเนี่ยบรรยากาศมันจะฟุ้งลอยนะครับคราวนี้เราปรับทุกอย่างไว้เยอะๆดูครับลองดูว่าซาวจะเป็นยังไงครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเอฟเฟกต์เจ้าตัวนี้นะครับเสียงก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับอีกอันนึงที่ผมชอบมากนะครับคือตัวนี้เนี่ยสามารถเซฟเป็นโหมดแบบว่าพรีเซตได้นะครับอันนี้ก็คือที่เราทดสอบอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นโหมดแบบโหมดไรท์นะครับก็คือเหมือนว่าเหยียบเหมือนก้อนเลยมี5ก้อนนะครับอยากได้เสียงไหนก็เปิดเข้าไปนะครับแต่ว่าคราวนี้เราจะเหยียบแบบพรีเซตก็คือสมมติว่าผมตั้งพรีเซตอันนี้สามารถเซฟไว้ได้5อันนะครับอันนี้คือไม่ใช้เอฟเฟกต์อะไรเลยสมมติว่าอันแรกเนี่ยผมอยากได้เสียงคลีนนะครับเป็นคอรัสกับรีเวิร์บนะครับผมเปิด2ตัวนี้นะครับไฟก็จะขึ้นที่2ตัวนี้ไปที่คอรัสเอาเป็นเสียงเทมโมโลแล้วกันจะได้ชัดๆนี่นะครับผมต้องการให้อันเนี้ยอยู่พรีเซตที่1ผมก็กดเลข1ครั้งไว้แล้วมันจะกระพริบประมาณ5ครั้งครับแล้วมันก็จะดับนะครับต่อมาเสียงที่2เนี่ยผมอยากได้เป็นโอเวอร์ไดฟ์ธรรมดาไม่มีแบบแห้งๆนะครับผมก็เปิดไดฟ์แล้วผมก็กดเลข2ครั้งไว้นะไฟขึ้น5ทีแล้วก็จะดับต่อมานะครับผมอยากได้เสียงดิสโทชันนะครับผมก็ไว้ที่เลข3ครับอันที่4ผมอยากได้แตกที่มีโซโล่ก็คือดิสโทชันแล้วผมใส่ดีเลย์เข้าไปแล้วผมก็กดเลข4ค้างไว้อันสุดท้ายผมอยากได้เสียงแตกที่มีโมดูเลชันนะครับก็คือมีเสียงเทมโมโลนะครับผมก็จะเปิดแตกก่อนนะครับแล้วก็เปิดเทมโมโลก็คือโมดูเลชันแล้วผมก็ไว้เลข5นะครับกดค้างไว้ไฟขึ้น5ทีคราวนี้ผมก็ทำการเซฟไปแล้วนะครับ5พรีเซตคราวนี้เดี๋ยวมาดูกันก็คือวิธีปรับให้มันเป็นโหมดพรีเซตนะครับกดปุ่มนี้พร้อมกันนะครับก็คือปุ่มแท็บกับปุ่มรีเวิร์บนะครับคราวนี้มันจะขึ้นว่า P แล้วนะครับถ้าอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นขึ้นว่าตัว L ตัว L ก็คือไลท์โหมดนะครับก็คือเหยียบเป็นก้อนๆถ้ากด P เนี่ยตัวนี้จะเปลี่ยนเป็น P นะครับแล้วก็สามารถเหยียบ1 2 3 4 5ได้เลยอย่างปุ่มแรกเนี่ยที่ผมเซฟไว้เมื่อกี้เนี่ยมันก็จะเป็นเสียงเทมโมโลกับเสียงรีเวิร์บนะครับผมลองกดดูไฟก็จะขึ้นที่2อันนี้นะครับก็คือที่ผมตามที่ผมเซฟไว้เมื่อกี้เลยอย่างปุ่มที่2เนี่ยผมเมื่อกี้ผมเซตไว้เป็นโอเวอร์ไดฟ์อย่างเดียวนะครับกดดูนะครับไฟก็จะขึ้นที่โอเวอร์ไดฟ์อย่างเดียวต่อมาปุ่มที่3เนี่ยผมเซตไว้เป็นเสียงแตกดิสโทชันอย่างเดียวแห้งๆนะครับกดไปนะมันจะขึ้นที่ดิสโทชันอย่างเดียวช่องที่4ผมตั้งไว้เป็นเสียงดิสโทชันที่มีดีเลย์นะครับผมลองกดดูก็จะมีดีเลย์ขึ้นนะครับ
ันที่5นะครับผมตั้งไว้เป็นเสียงดิสโทชันที่มีเสียงโมดูเลชันด้วยนะครับกดเข้าไปนะก็จะมีโมดูเลชันเข้ามาครับนะครับก็ประมาณนี้ครับฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างสะดวกสบายนะครับแล้วก็เสียงก็ค่อนข้างดีเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเอฟเฟกต์เจ้าตัวนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับยังไงก็ติดต่อลองกันได้ที่ร้าน CT Music Shop นะครับหรือว่าถ้าจะสั่งซื้อหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับยังไงก็ติดต่อได้ใน Facebook ของผมนะครับที่ขึ้นด้านข้างนี้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจรุ่นนี้แล้วกันนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้